ผมยังอยู่ที่งาน2015 International CES นะครับซึ่งวันสองวันนี้นะครับมีหลายๆคนพูดถึงเรื่องราวของ Press Day ซึ่งกำลังจะผ่านไปว่าแต่ละแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ดังๆนั้นเนี่ยมาร่วมกันอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วมาเปิดเผยว่าจุดแข็งของพวกเขาในปี2015นั้นจะเป็นอะไรบ้างนั้นติดตามในตอนที่2กันได้เลยครับเมื่อวานเราได้ดูในกลุ่มของสมาร์ทโฟนทีวีและออดิโอไปแล้ววันนี้ขอกระเถิบเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดกับคอนเซ็ปต์ที่จะทำให้เทคโนโลยีนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราได้มากกว่าแค่เครื่องสมาร์ทโฟนนั่นก็คือเรื่องของ Internet of Things ซึ่งทาง Qualcomm เป็นผู้ผลิตชิปบนอุปกรณ์พกพารายใหญ่ที่สุดในโลกวางแผนนะครับจะขยับขยายนำชิปลักษณะเดียวกันนั้นไปใส่ไว้ในทุกๆอย่างรอบตัวเราทุกอย่างจริงๆครับตั้งแต่อุปกรณ์ด้านสุขภาพไปจนถึงหลอดไฟภายในบ้านเรียกว่านอกเหนือไปจากการเปิดตัวชิปรุ่นใหม่คือเจ้า Snapdragon 810ที่แรงกว่ากินแบตน้อยกว่าและยังรองรับ 4K แล้วก็คงจะมีเรื่องของ Internet of Things นี่แหละครับที่น่าจับตา มากที่สุดเพราะว่ายักษ์ใหญ่ระดับนี้นะครับลุยกันเองพร้อมทุ่มเงินวิจัยไปแล้วกว่าล้านล้านบาทต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนงานนี้ทางด้านเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็หนีไม่พ้น2ค่ายอย่าง LG และ Samsung ที่กินกันไม่ลงจริงๆกับงานนี้ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแบบ Door in Door ที่จะมีประตูซ้อนกันอยู่ด้านในตู้เย็นซึ่งหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นสามารถใช้แอปบน Android เพื่อวิเคราะห์ปัญหาได้และเครื่องซักผ้า Twin Wash ที่แอบมีเครื่องซักผ้าจิ๋วเอาไว้รับงานเบาๆอยู่ด้านใต้เครื่องอีกด้วยส่วนทางด้าน Samsung นั้นก็ยังต่อยอดกับ Chef Collection ที่จะเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วเรียกว่าขนขบวนการมาครบสำหรับมือโปรประจำบ้านรวมถึงเครื่องซักผ้าและเตาอบรุ่นใหม่ๆเรียกว่าหลายผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในงานนี้นะครับเยี่ยมยอดจริงๆมาถึงผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มนึงที่น่าจับตาก็คืออุปกรณ์สวมใส่ทั้งหลายครับอย่าง Sony Smartwatch 3ซึ่งเป็นเรือนแรกที่ใช้ Android Wear และยังมี GPS ในตัวสายโลหะก็ประสานกันได้มีดีไซน์เรียบง่ายแบบญี่ปุ่นจะบอกว่าเป็นนาฬิกาอัจฉริยะที่ดูดีที่สุดของ Sony ในบรรดาทุกรุ่นที่มีอยู่ก็ว่าได้ครับนี่เป็นไฮไลท์คร่าวๆรับประกันเลยครับว่ายังมีอะไรที่น่าติดตามมากกว่านี้หรืออะไรที่เรานำเสนอไปแล้วเดี๋ยวเจาะลึกกันได้ชมกันแยกๆตัวๆกันไปที่นี่ที่เดียว Check on Time